ไม่ว่าปีไหนๆเราขอรับใช้พี่น้องประชาชนเพราะนี่คือหน้าที่และภารกิจของเราวันนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรข่าวดีดีกับพี่คำรณสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวร่วมกับข้อมูลภูมิสภาพอากาศประจำวันให้กับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศในการทำฝนประจำวันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเพาะปลูกในขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรทั่วประเทศได้พัฒนาชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้แก่ข้อมูลเกษตรกรและแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูกซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรหลายล้านคนครอบคลุมเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศอันเป็นชุดข้อมูลที่สำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือเกษตรกรแต่ทุกวันนี้เราพัฒนาโดยใช้ระบบแอปพลิเคชันเข้ามาก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับทะเบียนของพี่น้องเกษตรกรมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณการเกิดโรคระบาดของโควิด-19 นั่นแหละครับทำให้เราปรับตัวนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ผมมารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพอดีในช่วงนั้นนะครับก็ทำให้เรามีการปรับเปลี่ยนการทำงานกลับมาดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆอย่างที่ผมได้นำเรียนมาสักครู่เราดูแลทั้งตัวพี่น้องเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนนั่นก็หมายถึงอะไรครับเรามีข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรนะอยู่ตอนนี้อยู่ในถังของเราเนี่ยก็ประมาณ7ล้านกว่าๆทั้ง7ล้านนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะครับ1ก็คือชื่อ2ก็คือสมาชิก3ก็คือพืชชนิดที่ปลูก4พื้นที่และอื่นๆที่มีความสำคัญตามที่ผู้บริหารในแต่ละยุคอยากจะให้เราถามเกษตรกรและอยากจะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการผลิตของประเทศนะครับโดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาเป็นนายทะเบียนและนำข้อมูลตัวนี้ไปประเมินผลผลิตของพืชชนิดต่างๆแล้วเกี่ยวอะไรกับฝนหลวงนะครับลองพิจารณาดีๆนะครับถ้าเรารู้พื้นที่ปลูกเรารู้พืชที่จะปลูกพืชที่จะปลูกเรารู้ว่าพืชแต่ละชนิดต้องการใช้น้ำอย่างไรมากน้อยแค่ไหนช่วงระยะเวลาไหนพื้นที่30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในเขตชลประทานดูอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงมากนักแต่พื้นที่ที่เหลือล่ะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าสิ่งเลยพื้นที่เหล่านี้ยังจำเป็นต้องการน้ำเช่นเดียวกันความแม่นยำจะเกิดได้อย่างไรสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการที่จะขึ้นบินและก็ทำให้ฝนตกตรงนี้นะครับคือจุดหมายสำคัญที่เราทำงานทางวิชาการตรงนี้ร่วมกันก็คือความแม่นยำจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่ถ้าหากว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับอย่างน้อยก็ทำให้ตกฝนที่ตกในพื้นที่พี่น้องเกษตรกรตกในบริเวณที่ถูกช่วงเวลาเท่านี้นะครับผมคิดว่าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนหรือไม้ผลต่างๆก็จะทำให้มีผลผลิตที่ออกตรงตามช่วงเวลาและก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าจำนวนพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยประมาณ149ล้านไร่นะครับซึ่งเป็นประมาณ40%ของประเทศนะครับเพราะนั้นในจำนวน149ไร่เนี่ยถามว่าอยู่ในเขตชลประทานเนี่ยเท่าไหร่ก็คือ3ประมาณ32ล้านไร่เพราะนั้น32ล้านไร่เนี่ยก็คืออยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานเพราะนั้น32ล้านไร่เนี่ยก็เท่ากับประมาณมีฟาร์มพร้อมในการบริหารจัดการน้ำอยู่เนี่ยประมาณ 20% อีก 80% เนี่ยนะครับก็พึ่งธรรมชาติทั้งหมดแต่หลังจากที่เราได้นะครับได้มีโอกาสที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้พระราชทานแนวคิดการทำนะครับฝนหลวงมาให้กับประสบนิกรของในประเทศไทยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้จำนวนในภาคเกษตรอีกในพื้นที่ 80% หรือประมาณ110กว่าล้านไร่เนี่ยนะฮะได้มีความหวังแล้วก็ได้รับการดูแลนะครับไปใต้แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านทรงพระราชทานมาให้กับประสบนิกรเพราะฉะนั้นมาณวันนี้นะครับไม่ว่าที่มันจะเกิดจากในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่มันเลื่อนฤดูการตกนะครับหรือฝนทิ้งช่วงนะครับหรือก็สภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อพี่น้องเกษตรกรเพราะนั้นหลังจากที่เราได้นำศาสตร์พระราชาในเรื่องของการทำฝนเทียมเนี่ยมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้มันก็ทำให้เราสามารถที่จะนะครับเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับในพื้นที่ผมเรียนนะครับว่าเราไม่ได้ให้พื้นที่เฉพาะ 80% ที่อยู่นอกเขตชลประทานเท่านั้นในเขตชลประทานเอง 20% เนี่ยนะฮะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ยังช่วยดำเนินการด้วยก็คือเติมน้ำในเขื่อนเพื่อที่จะให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เอามาใช้ในพื้นที่กรมชลประทานก็เอามาใช้ในพื้นที่ในเขตชลประทานเพราะนั้นถามว่าภารกิจของกรมฝนหลวงนะครับขณะนี้ก็คือดูทั้งนะครับเติมน้ำในเขื่อนก็ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในเขตบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานและพื้นที่อีก 80% ซึ่ง110ล้านไร่ที่จะต้องใช้นะครับการธรรมชาติแล้วก็บวกกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะได้ไปทำฝนเทียมเพื่อจะดูแลพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในนอกพื้นที่นะฮะชลประทานในเหล่านี้ครับขอบคุณมากครับลำดับต่อไปครับจะเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานลงนามนะครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมมือการดำเนินงานเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการประกอบด้วย3ด้านหลักๆนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการบูรณาการแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำการดัดแปลงสภาพอากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนและเกษตรกรด้านการส่งเสริมการเกษตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับครับและด้านที่2นะครับ
เป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับเป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำการดัดแปลงสภาพอากาศด้านการส่งเสริมการเกษตรและการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเพื่อให้ผลการวิจัยและพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างสูงสุดนะครับและด้านที่3นะครับด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรนะครับเป็นการสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการการศึกษาดูงานการฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกอบรมบุคลากรโดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการและความรู้ของบุคลากรครับขณะเดียวกันนะครับทางส่วนของกรมฝนหลวงและการเกษตรนะครับก็จะลงนามโดยท่านสุพิชพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรนะครับและท่านราเชนศิลปะรายะรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรนะครับผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับทั้งสองหน่วยงานแล้วก็คิดว่าหลังจากที่เราได้มีการร่วมมือกันในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าการมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรนะครับตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรนะครับที่จะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า10%ต่อปีด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเกษตรกรให้มีความมั่นคงพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลซึ่งอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตเพื่อสร้างเสถียรภาพและก็เพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณนะครับโดยทั้งสองกรมเนี่ยอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปอย่างสูงครับคือ MOU นะครับเปิดหน้า MOU ไว้นะครับYeah. ครับหลังจากที่วันนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการลงนามความร่วมมือนะครับที่จะทำงานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับข้อมูลของเกษตรกรที่จะได้รับนะครับจากหน่วยงานที่มีความร่วมมือกันเนี่ยนะก็จะเที่ยงตรงและก็ชัดเจนแล้วก็ไวนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูในพร้อมกันนะครับในเรื่องของเรื่องของน้ำแล้วก็เรื่องของด้านพืชนะครับซึ่งสามารถที่จะพยากรณ์หรือวางแผนในการผลิตได้ว่าในระยะเวลาข้างหน้านี้นะครับถ้าสภาพการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยนะครับมีส่วนในการรับผิดชอบในพื้นที่นะครับทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานเนี่ยนะครับซึ่งเท่ากับพื้นที่ 80% ของพื้นที่เกษตรของทั้งประเทศเนี่ยนะก็ประมาณ110กว่าล้านไร่เนี่ยเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลสามารถที่จะพยากรณ์ในเรื่องของน้ำได้อย่างชัดเจนและเที่ยงตรงเนี่ยก็จะทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะฮะจะได้เอาเตรียมที่จะวางแผนในการปลูกพืชนะครับที่จะต้องใช้น้ำมากน้ำและปานกลางหรือน้ำน้อยก็จะเห็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับหลังจากที่ทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการร่วมกันเนี่ยการพยากรณ์หรือการที่คาดเดาในวันข้างหน้าเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะต้องประสบปัญหาในภัยแล้งนะครับทำให้วางแผนการผลิตได้ดีขึ้นนะครับคือตอนนี้ก็เท่าที่เราได้รับรายงานเนี่ยนะครับก็หลังจากที่เราได้ข้อมูลหลายส่วนนะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานของในสังกัดกระทรวงเกษตรเองเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมก็ยังมีความดีใจอยู่นะฮะว่าน้ำฝนตกที่จังหวัดน่านแล้วก็น้ำลดตลิ่ง
ผมก็คิดว่าน้ำที่ฝนตกที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับมันก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรในระดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ระดับในจังหวัดแถวพิษโลกนครสวรรค์มาเนี่ยนะฮะมาจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์จะได้รับประโยชน์ตรงนี้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราตอนนี้ที่เราอยากได้ก็คือว่าทำไงเราอยากจะได้ที่ให้ตกเหนือเขื่อนนะครับเพื่อที่จะน้ำจะได้เข้าเขื่อนเพราะเราก็ในส่วนของฝนหลวงก็ดีว่าถ้าอากาศได้นะสภาพอากาศพร้อมเนี่ยนะฮะเราก็จะให้ฝนหลวงเนี่ยไปเติมเต็มเพื่อที่จะให้เติมน้ำในเขื่อนและหลังจากที่ฝนลงมาแล้วเนี่ยเราก็ได้กำชับไปที่กรมชลประทานให้สามารถที่จะเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดครับ yeah. ความร่วมมือ MOU ครั้งนี้นะครับก็คืออย่างฝนหลวงเนี่ยเรามีสารสนเทศแผนที่ Geo Map ซึ่งเราใช้ปฏิบัติงานอยู่แล้วซึ่งเราได้ณวันนี้เนี่ยกรมฝนหลวงเนี่ยในการนำฝนเราจะแม่นยำขึ้นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลการขาดแคลนน้ำและพืชที่ปลูกเพราะงั้นในเมื่อเรามีเทคโนโลยีตัวนี้อยู่เนี่ยซึ่งกรมวิชาส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็มี เรื่องประชากรเรื่องพื้นที่เพาะปลูกที่แม่นอยู่แล้วนะครับสองอย่างนี้มารวมกันเนี่ยก็คิดว่าพี่น้องประชาชนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์มากแล้วก็ได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีแล้วก็เร็วต่อการขาดแคลนน้ำแล้วก็เป็นประโยชน์ทุกภาคส่วนนะครับ yeah. เมื่อกี้ท่านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบอกว่าท่านมีเครื่องมือพร้อมที่จะเอาวิเคราะห์ต่างๆในการคาดการณ์การพยากรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรเรามีข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลในการที่จะหยิบยื่นให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เลยแล้วก็สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าอยู่ในรูปดิจิทัลแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำงานต่อได้เลยแล้วก็เราคาดว่าข้อมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีณปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนข้อมูลในการที่จะพยากรณ์ในเรื่องของสภาพอากาศก็ดีในเรื่องของบริเวณพื้นที่ที่ต้องการน้ำก็ดีถ้าหากว่าได้รับการร้องขอจากพื้นที่กับจากพี่น้องเกษตรกรก็ดีหรือหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอเข้ามาเนี่ยการทำงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็จะน่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นมีความแม่นยำแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการน้ำของพี่น้องเกษตรกรหรือชุมชนได้เป็นอย่างดีมากกว่าที่ผ่านมาครับก็ในเรื่องเตรียมรับมือภัยแล้งเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมได้กำชับทุกหน่วยงานก็คือเรื่องข้อมูลแรกเลยเนี่ยนะข้อมูลถึงการเปลี่ยนแปลงก็ดีข้อมูลถึงปัจจุบันก็ดีเนี่ยสิ่งที่จะต้องให้ก็คือว่าต้องให้เกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะสื่อสารให้เกษตรกรเนี่ยรู้เท่าทันข้อมูลสภาพปัจจุบันก่อนขณะนี้เราต้องบริหารข้อมูลให้ไวและก็ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะครับสองเนี่ยขณะนี้เราก็ได้ประสานงานร่วมมือนะครับหลายๆอย่างว่าเราสมควรที่จะนะครับร่วมมือกับหน่วยงานนะครับถ้ายังฝนเทียมเนี่ยนะฮะก็ทางเราก็ถ้าให้กรมฝนหลวงด้วยแล้วก็ฐานอากาศด้วยเนี่ยก็ทุกภาคส่วนนะฮะก็มาช่วยกันในส่วนของชลประทานเนี่ยนะฮะเราก็ให้บริหารน้ำนะครับอย่างรัดกุมน้ำไหนควรที่จะดูเป็นน้ำสาธารณูปโภคต้องเพียงพอน้ำที่รักษาสภาพแวดล้อมต้องเพียงพอและก็น้ำที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยก็ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรว่าขณะนี้ถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งที่จะขึ้นไปข้างหน้าเกษตรกรอาจจะต้องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะแม้กระทั่งกรมการข้าวเองเนี่ยนะฮะขณะนี้เราก็ได้ใช้ในเรื่องของเรื่องของอินโนเวชันเรื่องของวิจัยต่างๆอย่างเช่นการทำนาในพื้นที่เปียกสลับแห้งเราก็เอามาใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นขณะนี้เอาเป็นว่าในกระทรวงเกษตรทุกภาคส่วนเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและเพราะเราไม่ได้ดูพี่น้องประชาชนในภาคเกษตรอย่างเดียวเราต้องดูพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำที่จะใช้ในอุปโภคบริโภคและก็อุตสาหกรรมนะฮะและก็น้ำเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ที่นครถมก็ได้มาหารือกันซึ่งผมก็ได้ประสานงานไปทางกรมชลประทานว่าในพี่น้องเกษตรกรที่เราต้องรักษาระบบนิเวศที่เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ที่นครปฐมเนี่ยซึ่งเราก็ทำซึ่งแล้วก็ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกอะไรเนี่ยนะฮะทั้งบางปะกงเลยเนี่ยขณะนี้แล้วทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับเราก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะและก็ให้ผลกระทบเกิดกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดครับ
คือขณะนี้ก็เราต้องบอกว่าขณะนี้ก็เราก็ต้องชมตัวเองนะว่าไล่ตั้งแต่ทุเรียนลิ้นจี่เนี่ยเราทำได้ดีมากนะครับแล้วขนาดนี้หลังจากที่ทุกท่านก็คงทราบข่าวว่าอินเดียงดส่งข้าวออกนอกประเทศเพราะนั้นทำให้ราคาข้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขณะนี้ในกระทรวงเกษตรเองเนี่ยนะครับเราผมก็ได้มีมอบให้รองปลัดท่านหนึ่งเลยดูเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะเลยซึ่งกระทรวงเกษตรก็ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการบริการภาคการส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลดเวลาขั้นตอนลดเวลาในการติดต่อคำขอในการประสานงานในการทำเอกสารในการที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งออกลดเวลาลดขั้นตอนแล้วเพื่อให้มีให้สถาบันเกษตรกรเองหรือพี่น้องเกษตรกรเองหรือภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะไปส่งออกหรือค้าขายกับต่างประเทศเพื่อนำเข้าเงินกลับมาในประเทศให้มากที่สุดก็ปีนี้มันเป็นโอกาสของเรานะแล้วผลผลิตผมคิดว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดล่วงหน้าก็คือการบริหารจัดการเรื่องลำไยเนี่ยผมก็ได้สั่งการไปนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเพราะว่าเราได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการพอผลผลิตออกมาเนี่ยเราก็จะให้ทั้งในภาครัฐและเอกชนเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วก็ทำให้ซึ่งเราก็ทำประสบผลสำเร็จมาแล้วในเรื่องลิ้นจี่นะฮะเรื่องลิ้นจี่มังคุดทำท่าที่จะมีปัญหาเราก็เข้าไปดำเนินการเพราะนั้นก็ท่านจะเห็นว่าทุเรียนลิ้นจี่มังคุดขณะนี้เราก็ประสบผลสำเร็จแล้วแล้วข้าวก็มานะครับข้าวขณะนี้ก็มีตัวเสริมลงมาเพราะนั้นตอนนี้เราก็วางแผนไปล่วงหน้าถึงลำไยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่านบอกว่าพร้อมที่สุดกรมส่งเสริมการเกษตรท่านบอกว่าพร้อมเสมอครับสรุปว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะต้องอยู่รอดปลอดภัย พอการร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกกรมและการนำการทำหน้าที่ของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอันนี้ก็สร้างความมั่นใจข่าวดีกับพี่คำร้อน